สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว ID ที่232นะครับผมเป็นยศ3ดาวแดงนะครับสำหรับตอนนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะฮะใครที่ชอบตัวโหดๆนี่ไม่ควรพลาดนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ชนะ81,000นะครับแพ้69,000 VR 53%นะครับ QDate 1.1 Mission 13,000นะความแม่น6%นะครับสวาย50%และ Headshot 64,000นะครับของแต่งตัวนะครับแต่งเป็นตัวผู้หญิงนะลาวาน่านะครับลาวาน่าดูมเหลือ9 วันนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแบบจัดเต็มกันในเรื่องของอาวุธและไอเทมเลยนะฮะปืนทองนะครับปืนทองเหลือเพราะ9 วันนะครับบวก 8A นะครับ M4 เงินเป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับกระสุนเป็นบูเรตนะกระสุนลุ้งนะครับออโรร่า FN นะครับเจเนอรัล XM8 นะ M4 ดำนะครับ PSG บวก 10D AK นะครับฟาร์มาสดากูนอฟนะครับ AWP Evil MP5 นี่แลไปแล้วนะ Evil G36C นะครับบวก 10A เป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าแบบใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นกระสุนบูเรตเป็นน้ำนะครับนี่นะสนายเงินนะครับ Evil M16 M เงินดากอน M4 นี่แลนะครับEvil P90 Tango นะครับ Special FRF2 นะครับ Puty M4 Rare WA2000 Ark A3 นะครับ Devil UC Chetek M200 นะ Tiger Garil นะครับ Rare นะ M16 A2 บวก6 Pro สไนเลือดนั่นเองนะครับ Unicorn Rare นะครับปืนปีก Rare Pro M4 นะครับ M4 นี่ก็แลนะตระกูลเลือดนี่ไม่มีขายนะครับ M14 EBR นะครับ Water F2000 มี Black Dragon ให้ด้วยนะครับสำหรับ Black Dragon นะครับตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 นะครับสำหรับ M4 Black Dragon นะนี่นะครับ Water M200 นะครับ Cyborg PSG1 นะครับ XM8 นะ HeroM82 บาเรสนะครับ Maple M4 นะครับเทพ M4 คาร์บอน M4 นะครับคาร์บอน MG36 นะครับเดมอน PSG1 ท็อกซิก M4 นะครับโกด PSG1 ไต้หวัน SV98 นะอิมมอร์ทัล M4 นะครับแรเยอะเลยนะครับปืนแรนะอิมมอร์ทัล PSG1 นะครับอิมมอร์ทัล AK อิมมอร์ทัลอิเล็กทรอนิกกีตาร์นี่แรหมดเลยนะฮะEvolution M4 Mod 0นะฮะ Crystal M4 Camo M4 เป็นแบบคล้ายๆ M4 พันผ้าหรือเปล่าไว้ Camo นะฮะ Crystal G36 นะครับ Assault FN นะครับมีจะมีมีดนะครับติดปลายปืนนะครับคลิกขวานะครับแล้วจะใช้ปลายมีดที่ปืนแทงนะครับเลือดลดไป70นะแรงมากนะครับบริกเฮดเคนะครับคาเฟ่ครับวอเตอร์กัตริงนะครับเรดทันเดอร์นะฟ็อกพีเอสจีวันนะครับพอยชั่นเอฟอาร์เอฟทูนะฮะไรด์ดากอนเอสวีเก้าแปดเจเนอเรลเอสวีเก้าแปดนะครับสโนวี่เอสวีเก้าแปดนะอันนี้เป็นลาวาน่านะครับ M4S กับลาวาน่าพีเอสจีวันดาร์กดาก้อนนะครับมูนเอเคปืนเพนกินบวก4พิเดเตอร์นะครับ M4 นะเป็นยศ2ดาวนะครับของ2ดาวนะพิเดเตอร์ AK ยศ1ดาวนะครับ AWP รุ้ง Tropical Water Assault นะครับ Pink Flower ตระกูล Origin นะครับมาครบเลยนะ AK เก็บเสียงสไนจี G36 นะครับตระกูล Red Thunder มาครบเหมือนกันนะครับผม FNFN Red Lighting นะครับ Red Lighting ดากูน้อม Red Lighting M4 นะครับมาครบเลยนะฮะเกาหลี SV98 นะครับลายธงนะเกาหลีนะ P90 นะครับ Forsen G36 Valkyrie M4 Mod 1นะครับ AK เก็บเสียงและ AK เก็บเสียง Cherry Blossom นะครับโอ้โหปืนนี้แบบจัดเต็มมากนะแรเยอะมากนะครับ
ปืนพกนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพก Golden Shower นะครับ ID ต้องมีอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปนะ Red Writing M945C นะครับพกทองนะครับกี่กระบอกวะเนี่ย6กระบอกนะครับพกคู่เงินอีก4นะครับนี่นะครับพกก็ตามนี้เลยนะฮะบาเลตต้าลายต่างๆนะครับลูกซองดับเบิลวินเชเตอร์ไอดากอนนะอันนี้ก็แลนะครับเป็นบวก3อุ๊ยเอฟเฟกต์ปืนพกเท่มากไม่เคยเห็นเลยนะฮะเป็นบวก3 C โรสบาเลตต้ามอส0นะครับเท่นะฟอร์เซนลูกโม่นะครับคานิวาลดีเซิร์ตนะ HP มีให้88,000นะครับดีเหลือให้4,500นะฮะต่อไปนะครับในส่วนของเกมไอเทมก็ยังเหลือยาวๆเลยนะครับสำหรับเปลี่ยนอาวุธเร็วนะประมาณ3เดือนนะครับ96วันป้องกันทีม84วัน VIP รูม23วันท้ายอาวุธ32วันนะครับ EXP คูณ39วันนะครับชุดสปีดแพ็กเกจชุดละ90บาทอีก6เดือนนะครับ500แล้วนะสำหรับสปีดแพ็กเกจนะครับ6เดือนนะทีเด็ดมาแล้วนะฮะเซตเสือขาว26เดือนนะครับประมาณ2ปีนะครับ2ปีกับอีก2เดือนนะครับตอนนี้เซตเสือขาวเดือนละประมาณ200บาทนะครับ2ปีก็คูณไปนะฮะ10เดือนก็2 10เดือนก็2,000นะครับค่าเฉพาะเซตเสือนี่ประมาณ4,000แล้วนะแพงกว่าราคา ID อีกนะฮะเซตไวเปอร์นะครับเซตบีดไปทะเลนะเสือเหลืองนะครับแกะขาวนะครับแกะดำนะครับเซตไก่นะแล้วก็จะมีเซตเป็นเซตไนท์อีกนะครับเป็นนักรบนะอีก1เดือนนะครับสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะ ID นี้ปืนแร่นะครับต้องบอกเลยว่าปืนนี่แร่มากนะฮะมีแบล็กดากอนให้ด้วยนะครับผมเซตเสือยาวๆนะครับ2ปีกว่าและไอเทมอีกเพียบนะฮะเดี๋ยวสอดใส่มีดไปก่อนละกันนะมีดยาวมีดยาวนี่บวกมีดบวก10ด้วยนะฮะมีแสงนะเนี่ย Star War มาเลยนะฮะโอเคนะครับไอเดียไม่ได้ยืนยันตนนะครับเอกสารครบทุกตัวละครที่ขายนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook Line ID นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นอยู่ทางด้านซ้ายจอของท่านนะครับ ID สุดคุ้มแบบนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ